บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเมื่อได้เรียนวิชาแพทย์มาแล้วจะต้องออกปฏิบัติตามความมุ่งหมายของแพทย์คือการรักษาประชาชนให้พ้นทุกข์จากโรคการที่ทางราชการหรือว่านายแพทย์ทั้งหลายเข้าใจโจมตีจุดสำคัญนี้คือความเจ็บป่วยของประชาชนจนถึงที่นั้นนับเป็นการทำหน้าที่ของแพทย์โดยตรงและอย่างตรงที่สุดพระบรมราโชวาทราชทานแก่คณะแพทย์ที่ได้ออกปฏิบัติงานรักษาพยาบาลและอนามัยเคลื่อนที่ตามแผนงานเร่งรัดพัฒนาชนบทณพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2512พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อผู้ศึกษาวิชาแพทย์ประการหนึ่งคือการเสียสละออกปฏิบัติหน้าที่ในชนบทห่างไกลด้วยราษฎรชนบทนั้นขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย์จากโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งเป็นโครงการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้เกิดคณะแพทย์ตามพระราชประสงค์ซึ่งเป็นแพทย์อาสาที่มาจากหลายสาขาวิชาหลายหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะแพทย์หลวงและแพทย์ที่ประจำหน่วยรักษาพยาบาลของจังหวัดที่เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับแรมคณะแพทย์อาสาสมัครเหล่านี้จะแบ่งกลุ่มกันทำงานทั้งในโรงพยาบาลหรือบริเวณที่ตรวจโรคหน้าพระตำหนักที่ประทับหรืออาจจะตามเสด็จพระราชดำเนินไปรักษายังหมู่บ้านต่างๆให้กิจกรรมอาสาสมัครมีความคึกคักมากขึ้นมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขสนใจทำงานมากขึ้นทุกปีการทำงานของแพทย์เหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรงช่วยแก้ปัญหาการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพในปีหนึ่งปีหนึ่งได้เป็นจำนวนมากราษฎรเกือบทั้งหมดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ในการบำบัดรักษาจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานเป็นเกษตรกรที่ยากจนนอกจากนั้นยังมีคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดหรือโรงพยาบาลในกรุงเทพนับได้ว่าโครงการของพระองค์เปิดโอกาสให้แพทย์ที่มีความมุ่งมั่นในวิชาชีพมาช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่นให้พ้นจากความเจ็บป่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันเป็นการพัฒนาชนบทขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป